สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับฟิลนะครับตัวนี้เป็น Facial Tissue นะครับหรือว่ากระดาษเช็ดหน้านะครับก็ตัวนี้นะครับมีจำนวนทั้งหมดนะครับ115แผ่นนะครับแล้วก็มีขนาด2ชั้นนะครับเดี๋ยวจะดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะอันนี้กันนะครับก็สำหรับเช็ดหน้าโดยเฉพาะนะครับก็ดูนะครับว่าถ้าเกิดใครต้องการเช็ดหน้าเนี่ยมันจะเขียนว่า Facial Tissue นะครับมาเดี๋ยวแกะกันเลยจ้ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะก็พอดีนะครับอยากได้กระดาษจิจูเช็ดหน้าก็เห็นเจอยี่ห้อนี้ก็มาตึ๊ดแกะออกมาจ้าเป็นยังไงกันมั่งหนึ่งโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนิ่มอยู่นิ่มอยู่เพื่อนให้ดูนะครับเนื้อกระดาษก็อย่างนี้นะครับโอเคเฮ้ยนิ่มนุ่มนะครับใช้ได้ก็ไหนดูดินะครับใช้ได้ครับใช้ได้เนี่ยเนื้อกระดาษก็ประมาณขนาดนี้ครับสองชั้นนะครับก็หนากลางๆอ่ะไม่ได้หนามากนะครับก็แต่ว่าโอเคก็ถือว่านิ่มนะครับแล้วก็ใช้เช็ดหน้าได้นะครับโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบางยี่ห้อนะถ้าเกิดเป็นแบบถูกๆเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับมันจะมีความสากเล็กน้อยอ่ะแต่ว่าเนี่ยสัมผัสไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สากนะครับโอเคนะครับก็นะครับที่เขียนว่าทิชชู่สำหรับเช็ดหน้าไอ้นี่ก็เรื่องจริงนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับถ้าเกิดสัมผัสแล้วก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่ามันหนา2ชั้นไงก็จะเป็นหนาแบบพอดีนะครับบางคนน่ะพอดีตัวก่อนที่พี่อั้นใช้ครับมันจะเป็นแบบ3ชั้นไงมันก็จะมีความหนามากกว่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบหนามากๆอาจจะต้องไป3ชั้นนะครับแต่2ชั้นก็เป็นแบบหนาแบบกำลังพอดีครับเนี่ยเนี่ยแกะมาดูปุ๊บนี่2ชั้นนี่เห็นมั้ยอันนี้ก็2ชั้นโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับกับของตัวนี้นะครับโอเคครับก็จบกันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ